สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยจะมาทำวอล์ก1วันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยปิดเทอมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องฟิลเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีแพลนหลักๆนะคะก็คือจะไปตีแบดกับเพื่อนนะคะทุกคนที่สนามนะเพราะว่าน้องฟิลเนี่ยต้องมีคัดตัวแข่งกีฬาสีด้วยนะคะเย่แล้วเพื่อนนะคะปิดเทอมกันหรือยังก็เม้นบอกกันด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเพิ่งตื่นเลยนะคะแล้วคือตอนเนี้ยเกือบ8โมงได้แล้วยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นอย่าน้องฟิลนะคะจะไปอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเช็ดหน้าก่อนนะคะเพราะว่าน้องฟิลอะเพิ่งมาร์กหน้าไว้เมื่อคืนงั้นอย่าเราเข้าน้ำกันมาอยู่ในห้องน้ำแล้วนะคะทุกคนแล้วคือฝนน้ำมันตกด้วยมันผมแบบคือวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าพี่ฟิล์มนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ฟิล์มไปมหาลัยดูดิโอเคเช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแปรงฟันกันดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟิล์มขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องฟิล์มจะทำอะไรตอนนี้นะคะก็อาบน้ำทำอะไรเสร็จแล้วนะคะทุกคนลงมาก็มีข้าวให้กินเลยนะคะเมนูวันนี้เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนี่ก็จะมีเป็นไข่ตุ๋นนะคะไข่ต้มผัดผักนั่นแหละแล้วก็เป็นน้ำพริกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยมีสอบภาษาไทยด้วยนะคะก็คือปิดเทอมแล้วเขาก็ยังจะสอบคืองงมากตอนแรกเขาจะให้สอบตั้งนานแล้วทุกคนแต่เหมือนแบบเขาเลื่อนวันมาเป็นวันนี้แทนก็คือตรงพอดีเลยจ้าคือเกือบลืมละถ้าเมื่อเช้าไม่เปิดไปดูไลน์ก็คือลืมอาจจะได้ยินเสียงปอแปะนะคะทุกคนเสียงฝนดังปอแปะปอแปะเลยตอนนี้นะคะก็ใกล้จะ9โมงแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมฟิลลี่เพียงข้าวแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีตอนสอบนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 9:38 นะคะทุกคนครูก็เพิ่งส่งข้อสอบมาให้ครูเขาบอกว่าคุมสอบจนลืมนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยน้องฟิลก็กำลังทำอยู่นะคะทุกคนคือแบบว่าเดาเลยมาได้เวลาแล้วอันนี้สอบวิชาภาษาไทยนะคะทุกคนมี30ข้อ ก็คือ30ข้อนะทุกคนก็เดานิดนึงเดาสักนิดจะเป็นอะไรทำไงล่ะเนี่ยทุกคนทำไงเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเต็ม30ได้สัก3แปะคะแนนกำลังดีแล้วดูนะทุกคนข้อสอบดูนั่นแหละครับวัยรุ่นก็อย่างที่เห็นเลยนะคะ30ข้อตึงก็หลังจากทำข้อสอบเสร็จน้องฟิลน่าจะนั่งอ่านการ์ตูนนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวน้องฟิลขอตั้งใจการทำข้อสอบก่อนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็ทำข้อสอบทำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็11โมงกว่าเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนก็ตอนพักเที่ยงใช่ไหมก็คือพี่ๆพนักงานเนี่ยเขาจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนก่อนที่พี่ๆเขานะคะจะไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้นะคะพี่ๆพนักงานเนี่ยทำอะไรกันอยู่เดินข้ามห้องช่วยสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำงานครับทำงานนี่พนักงานดีๆตอนแรกเห็นกำลังหลับเขามาปุ๊บทำเลยไม่ใช่ใช่ไหมเจนไม่ใช่ใช่ไหมทำไมรู้ทันอุ้ยเมื่อกี้ที่เห็นกำลังนอนเลยแบบจริงเหรอวอดแวดเลยเมื่อกี้เนี่ยมาตอนไหนเมื่อกี้เลยตอนแบบพอเหมือนได้ยินเสียงหนูมาใส่หูฟังปุ๊บเมื่อกี้อ๋อใช่ใช่มาได้เวลาทันทีอันนี้พี่เจนก็ตัดงานอยู่นะคะทุกคนตั้งใจทำงานสุดๆดีนะมาตอนตื่นอืมเมื่อกี้เกือบละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นพี่เมย์นะคะทุกคนอุ๊ยคนนี้ค่ะย่าแม่คุณคุณเมย์แม่คุณคุณปะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัดต่อเนาะตัดต่อ2คนเลยนี่โต๊ะก็จะติดกันแบบนี้คลิปนี้ใครตัดก็นั่นเลยค่ะพี่เมย์หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือพนักงานเราตั้งใจทำงานมากนะคะทุกคนอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฟิลแบบแอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตาทำงานอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้พี่ตาเช็คเอกสารอะไรอย่างนี้ใช่ทำเดือนเขาบอกน้องว่าเนี่ยเห็นอีกหน้าจอหนึ่งเป็นเฟซเนี่ยกดดูเฟซด้วยฝั่งนี้พนักงานอีกคนนึงครับพนักงานสวัสดีค่ะโอ้กล้องไม่โฟกัสเลยโอ้พอเห็นหนูมาปุ๊บพ่อต้องรีบทำงานเลยอ่ะโถพนักงานคนนี้จอเยอะสุดเลยเนี่ยฮะใช่เปล่าจอใหญ่ใหญ่เอาไปดูหนังไง
วันนี้น้องฟิวว่างเหรอลูกใช่จ้ะเราไม่ทำงานทำการไม่อะไรเลยเหรอไม่มีอะไรให้ทำเลยฝนก็ตกจะไปข้างนอกก็ไปไม่ได้ปิดเทอมแล้วใช่แล้วแต่ว่าปิดเทอมคือก่อนหน้านี้สอบวิชาหนึ่งสอบตอนปิดเทอมใช่เหรอใช่ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรน้องฟิวก็จะไปกินข้าวอีกรอบนึงกินอีกแล้วคือในคลิปไม่มีอะไรหรอกตื่นเช้ามากินข้าวแล้วก็ทำข้อสอบแล้วก็ไปกินข้าวอีกรอบนึงชิวๆรอฝนหยุดก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อชาเพราะว่าหยุดแล้วนะได้บ๊ายบายบ๊ายบายเราจะมาทำบัวลอยกันนะคะหลังจากที่บอกว่าไม่มีอะไรทำได้ทำแล้วนี่แม่จะใส่แป้งลงไปนะคะทุกคนแป้งข้าวเหนียวใช่แป้งข้าวเหนียวใส่ไปเลยแม่จะกลับมากรอบกู้ศักดิ์ศรีแห่งบัวลอยครั้งบัวลอยจะสุกไหมใช่เพราะว่าช่วงนี้ทำแล้วมันไม่อร่อยมีทุกคนแป้งอยู่ข้างในนี่ฟอขาวน้องเฟย์จะเป็นเชฟหลักอย่าให้แม่ใส่ขยำได้ใช่ไหมขยำได้ถุงมือไม่ต้องคือว่างแล้วตอนนี้ก็ฝนตกได้ยินใช่ไหมปอแปะเลยนะเราก็ไม่ได้ไปไหนใช่หาของร้อนๆกินเดี๋ยวพอเราทำเสร็จใช่ไหมมันก็จะร้อนเหมือนกลัวเขาเจ็บอ่ะเราก็เดี๋ยวมันเลอะไงมันจะเลอะอะไรเดี๋ยวมันกระดอนอยากปั้นเป็นรูปแมวโอ้ยรูปอะไรก็ปั้นไปเถอะแมวส้มอันนี้สีอะไรอันนี้สีส้มเทก็เทลงไปเลยไม่เอามันเยอะไปหนูจะทำสีพาสเทลว่ะมันไม่ส้มมากบอกเชื่อแม่สักพักส้มแป๊ดเลยตอนนี้นะคะก็ผสมสีเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีเขียวแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะปั้นแล้วก็เอามาลงในถาดนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปต้มให้น้องสุกเนาะมาเริ่มปั้นกันเดี๋ยวน้องฟิวจะปั้นเป็นรูปแมวพอจะปั้นได้ปั้นเสร็จสีมั่วมั่วมั่วโอ้ยหูแมวหนูจะหลุดไหมเนี่ยเย้ได้แมวแล้วนี่แมวใส่จมูกให้น้องหน่อยจมูกจะไม่หลุดใช่ไหมหูหลุดเราปั้นแมวเสร็จเดี๋ยวเราให้ดูอ้าวพี่ดิ๊กไม่ได้โดนมองแล้วว้าวกว่าจะมาคือเป็นเดือนแล้วเพิ่งมานี่ทำอะไรอยู่คะบัวลอยนี่อยากจะบอกว่าโลกทองของพี่ฟิล์มมาแล้วเย้โฟกัสหน้าหนูแองไม่โฟกัสโลกไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นของน้องฟิล์มแต่รอให้ถึงร้านก่อนนะอีก3ปีข้างหน้าไม่รอ3เดือนช่วยกด Subscribe ให้ซับตะไคร้ซับตะไคร้ให้น้องฟิล์มโอเคอันนี้อะไรอ่ะลูกแมวมันจะไม่หลุดใช่มั้ยไม่หลุดนี่ทุกคนแมวเราได้แล้วแมวส้มนี่แมวเราเดี๋ยวเราปั้นเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ปั้นเสร็จแล้วก็จะมีหลายสีมากเลยนะคะทุกคนฟิลแบบบัวลอยเรนโบว์แล้วตรงนี้เนี่ยหน่อตรงเนี้ยจะเป็นที่น้องฟิลปั้นนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่มีแมวมีข้าวโพดอันนี้ทุเรียนนะคะอันนี้อะโวคาโดข้าวโพดมะเขือยาวมะเขือม่วงยาวแล้วก็เค้กนะคะทุกคนเค้กวันเกิดล่วงหน้าแม่นะคะก็จะต้มน้ำไว้เนาะก็คือจะเอาไปต้มบัวลอยฝั่งนู้นก็จะเป็นกะทิก็ต้มก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนงานเดี๋ยวเรารอดูอีกทีตอนกินเลยละกันเดี๋ยวมันจะนานไปนะคะนี่แม่จะต้มเค้กของน้องฟิวก่อนนี่ก็คือแม่ต้องวางเบาๆหน่อยวางทำเบาไงมันร้อนนี่น่ารักจังเลยคำถามคือน้องจะลอยให้น้องฟิวไหมลอยเถอะถือว่าขอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องจะลอยหรือไม่ลอยตอนนี้บัวลอยของน้องฟิวก็ลอยแล้วนะคะทุกคนมันจะไม่แข็งใช่ไหมแล้วมันลอยแล้วมันจะแข็งได้ไงโอ้ยน่ารักจังเลยน้องบัวลอยดูดิน้องลอยแล้วได้แล้วนะคะทุกคนบัวลอยของเรานี่มีหลายอย่างมากมีอะโวคาโดสตรอเบอรี่ข้าวโพดกล้วยแมวอันนี้อะไรนะมะเขือม่วงแล้วก็เค้กกินอะไรก่อนดีเอาเป็นกล้วยละกันกินไปจะได้แบบได้ความรู้สึกของกล้วยเลยกินไปรสชาติกล้วยพุ่งอันนี้ไม่ใช่ของหวานนี่คือผลไม้ใช่แล้วกินแล้วไม่อ้วนนะคะทุกคนร้อนนะมันกล้วยเลยอ่ะแม่มาลองชิมอะโวคาโดอะโวคาโดกินแล้วไม่อ้วนนะอาหารคนสุขภาพนี่อะโวคาโดไม่เหมือนตรงไหนอะปากกามาวงโอ้หลายวงเลยมาผ่าครึ่งแล้วไงอ๋อโอเคค่ะอร่อยเลยอ่ะพอหนูปั้นเขาปั้นเองกินเองนักเลงพอเฮ้ยเอาทุเรียนนี่ก็มาทุเรียนเนี่ยทำไมลูกมันเกลี้ยงไม่มีหนามเลยใช่แล้วอย่ากินหนามเข้าไปเดี๋ยวมันบาดปากนี่ก็เลยหนักๆออก
มีเนื้อปิ้นออกมาด้วยนะเนื้อเหลืองๆเนี่ยเปิดร้านได้เลยอ่ะเปิดร้านได้เลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ชิมบัวลอยหนูก่อนชิม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 เรามาไม่ให้ตั้งตัวเลยนะเนี่ยตั้งตัวแล้วเนี่ยตั้งตัวแล้วชิมชิมชิมแล้วบอกรสชาติเป็นยังไงหนูทำเองเลยเนี่ยยังไม่เคี้ยวเลยพี่เจนพี่เมย์พี่ตาลองชิมสีม่วงสีม่วงเป็นเผือกมีกินเผือกไหมเผือกหรือมันม่วงเผือกขูดเผือกผสมไปมีปะแล้วมันเผือกเป็นสีม่วงเอ้าก็ใส่สีไว้ด้วยไงก็เหมือนแบบฟิลบัวลอย S&P อะไรเงี้ยมีเผือกแล้วก็ใส่สีม่วงเออได้กินแล้วพี่ตาลเป็นไงบ้างอร่อยสีม่วงเป็นไงบ้างเฮ้ยหนูอย่างนำเสนอสีม่วงหนูปั้นเองด้วยนะเค็มเค็มเค็มเฮ้ยไม่ใช่แล้วได้กินอยู่ได้กินเผือกอยู่อืมแบบมันเนี่ยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยโอเคหนูไปละหนูไปละกินให้อร่อยนะครับไหนนี่ดูที่แอคเขาสีม่วงสีม่วงมีความเป็นเผือกมากกลับมาตรงห้องครัวอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะก็คือเพิ่งได้กินข้าวเที่ยงเนาะพ่อกับแม่ตอนนี้ก็คือหลับอยู่นะคะข้าวเที่ยงของเราก็จะมีเป็นนี่เลยไข่ข้นนะคะแล้วก็มีน้ำพริกเมื่อเช้าเนาะแค่นั้นเลยนะคะข้าวเที่ยงวันนี้ข้าวเย็นก็อาจจะรอแม่ตื่นนานจะได้กินคือไปทำมาเมื่อกี้นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะร้อนดูควันดิคือในคลิปเนี้ยไม่ได้กินกินกินทุกคนตื่นเช้ามาก็อาบน้ำแปรงฟันลงมาก็ได้กินข้าวเลยเสร็จปุ๊บก็ไปทำข้อสอบใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไปดูพี่ๆพนักงานนะคะแล้วก็ไปทำบัวลอยเสร็จปุ๊บก็กินต่อเลยไหวปะแบบคือแป๊บๆไปทุกคนไปบ่ายสองแล้วเย็นๆก็อาจจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้นะคะทุกคนงั้นก็อย่าลองฟิลนะคะขอกินล้างจานอะไรให้เสร็จก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องฟิลจะทำอะไรบอกเลยว่าน่าจะเล่นเกมนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรทำก็น่าจะเล่นเกมแหละโอเคตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนแรกบอกว่าจะไปเล่นเกมใช่ไหมก็คือไม่ได้เล่นนะคะทุกคนกินเสร็จปุ๊บออกมาข้างนอกต่อนะคะไม่ได้มาซื้อของไม่ได้มาเดินเล่นนะคะทุกคนมากินบุฟเฟ่อีกแล้วก็คือแม่ชวนมานะคะตอนแรกกับเมื่อวานไปมาแล้วแต่ว่าคิวเยอะนะคะวันนี้แม่ก็เลยโทรไปก่อนถามว่ามีคิวไหมเขาก็บอกว่าไม่มีคิวว่างอะไรเงี้ยก็มาได้เลยนะคะนี่คนชวนอยู่นี่ตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าแล้วใช่แล้วคือเพิ่งกินข้าวตอนบ่ายสองแล้วก็มากินบุฟเฟ่ต่อทุกคนเป็นวอล์กหนึ่งวอล์กที่กินประมาณ 80% แล้วนะคะนั่นแหละหลังจากที่ทำอะไรเสร็จนะคะทุกคนก็มาอยู่ที่ร้านบุฟเฟ่นะคะอันนี้เป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลเนาะไม่เชียวคือแม่อยากกินร้านนี้นะคะแม่อยากกินมาสักพักแล้วเพราะว่าแม่เห็นรีวิวนะคะแม่ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพาแม่มาหน่อยแม่อยากกินนะคะร้านนี้เนี่ยก็จะมีเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็เป็นอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยมีกุ้งมังกรด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรามาเนี่ยก็จะกินเป็นกุ้งนะคะทุกคนแม่ตักกุ้งมาเยอะมาก 2-3 กิโลได้เลยนะคะบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยแม่กินคุ้มสุดนะคะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยสุดๆน้ำจิ้มมาแซ่บมากงั้นก็น้องฟิลขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันต่อตอนนี้นะคะก็กินบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในรถเนาะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปซื้อของต่อนะคะทุกคนจะไปซื้อเกะมาใส่ของนะคะพ่อก็จะไปซื้อเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนกลับบ้านละกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ากลับบ้านไปเราจะกินต่อหรือเปล่าในคลิปเนี้ยกินเยอะจริงๆนะแบบทำอะไรอยู่เสร็จปุ๊บกิน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 นั่นแหละก็คือปิดเทอมนะคะบอกเลยว่าน้ำหนักขึ้นแน่นอนนะคะไม่ได้ทำอะไรกินอย่างเดียวโอเคงั้นถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วพี่ฟิล์มก็กลับบ้านแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนี่สภาพสมอุ๊ยเข้ามาครับนี่ตอนนี้ถืออะไรอยู่คะของกินก็คือกะมากินข้าวที่บ้านแต่เขาบอกว่าไม่มีข้าวในขณะที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์พี่ฟิล์มกินบะหมี่คนหล่อของอะไรนะอันนี้ใครอะเลเยโซนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือกินบะหมี่คนหล่อไปเลยตอนนี้เราก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วนะคะทุกคนหลังจากนี้น้องฟิวน่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละน่าจะนั่งอยู่ข้างล่างเล่นกับแมวนั่งอ่านการ์ตูนเล่นกับลีโอช่วงนี้ติดลีโอมากแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบ้านไปก็อาบน้ำแล้วก็ทาสกินแคร์แล้วก็นอนนะคะทุกคนนั่นแหละสกินแคร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้พัฒนาละไม่มีใครถาม
หลังจากที่บอกนะคะว่าเอ้ยเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะไปตีแบดกับเพื่อนก็คือนั่นแหละค่ะทุกคนฝนตกเพื่อนมาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เลยแผนนี้ล้มเลิกไปนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวน้องเฟย์จะขึ้นนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายดูกันตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วนะคะทุกคนก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในห้องนอนนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าน้องฟิวหนีบอันนี้ตั้งแต่เช้าและมันคืออะไรก็คือมันเป็นเหมือนแบบที่ม้วนผมที่หนีบผมอะไรประมาณนี้นะคะน้องฟิวก็หนีบหน้าม้าหนาๆเอาไว้นะคะเหลือแต่หน้าม้าบางๆเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มแล้วนะคะมาก่อนนอนนะคะแล้วก็จะทามาร์กนิดหน่อยทาครีมนะคะทุกคนปรับปรุงหน้าเนาะนี่ของน้องฟิล์มมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นมาร์กหน้าสดนะคะพอทาเสร็จปุ๊บมันจะเงาเงาแล้วพวกนี้ค่อยมาเช็ดออกทาตัวแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเป็นอันนี้นะคะทุกคนชื่อแบรนด์อยู่นี่เออเนี่ยแหละอาจจะเบอร์นิดนึงคือตาม TikTok อะไรเงี้ยทุกคนจะถามว่าใช้เซรั่มใช้ครีมอะไรคะทำไมไม่มีสิวเลยก็คือมีสิวนะคะทุกคนคือแบบไม่ได้หน้าเนียนแบบเนียนคือมันก็มีนะคะทุกคนแต่แบบพอถ่ายไปแล้วมันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากอะเนี่ยตรงหน้าผากก็มีนะคะทุกคน2 เม็ดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนมันจะแบบวิงวิงเนี่ยเห็นปะมันจะดูเงาๆนะคะทุกคนต่อมาทาคอทาตัวน้องฟิวใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นครีมน้ำจูเนาะสีชมพูด้วยน่ารักเวอร์นี่ทาลงไปอันนี้ก็จะเป็นวอล์กปิดเทอมของน้องฟิล1วันก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็มีแต่กินอย่างที่บอกนั่นแหละแบบกินนั่งเล่น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 อะไรเงี้ยอาจจะงงๆนิดนึงนะคะทุกคนไม่นิดหรอกงงเลยอยู่ๆวาร์ปไปโน่นอยู่ๆวาร์ปไปนี่ก่อนนอนก็จะทำแบบนี้ประจำนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็บำรุงหน้าเสร็จแล้วนะคะได้เวลานอนนี่นะคะทุกคนน้องฟิวก็ทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะน้องฟิวก็จะนอนแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มานอนกับแม่ไม่ใช่วันนี้หรอกทุกวันก็คือนอนกับแม่นะคะก็คือแม่นอนเตียงน้องฟิวนอนนี่นี่เผื่อแม่เป็นอะไรก็คือลุกขึ้นมาเลยถึงจะนอนเตียงข้างๆกันก็ทำได้เหมือนกันก็เถอะคือรู้สึกได้ว่านอนเตียงแล้วมันแบบมันแปลกๆอ่ะดิ้นก็ดิ้นไม่สุดไงนอนพื้นก็คือกิ้งได้หมดเลยเดี๋ยวนอนเตียงใช่ไหมเดี๋ยวกิ้งแล้วไม่โดนแม่อะไรแบบนี้นอนดิ้นว่างั้นใช่ก็คือหวังดีกับแม่สุดๆจริงๆนั่นแหละค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นวอล์ก1วันตอนปิดเทอมของน้องฟิวนะคะก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะจริงๆอ่ะวันนี้จะไปตีแบดใช่ก็คือไม่ได้ไปถ้าแบบตีแบดอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแบบออกกำลังกายนะแต่ฝนตกเพื่อนมาไม่ได้ใช่แล้วน้องฟิวก็ยกเลิกที่จองไว้แล้วนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปไงก็เลยแบบนิดนึงอ่ะเนาะวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรนะคะทุกคนนอกจากกินแล้วก็กินนะคะคลิปนี้ก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย